ตอนที่8ตัวอย่างฝึกวิเคราะห์วันนี้พี่มีตัวอย่างสถานการณ์มาชวนน้องๆวิเคราะห์กันแต่ก่อนอื่นพี่จะชวนน้องๆรู้จักสัญญาณมือกันก่อนอย่างที่น้องๆทราบแล้วว่าการกระทำแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ดีปกติและชั่วถ้าเป็นการกระทำระดับดีให้น้องๆกำมือทั้งสองชูนิ้วโป้งขึ้นด้านบนถ้าเป็นการกระทำระดับปกติให้น้องๆแบมือทั้งสองชี้ไปด้านหน้าหุบนิ้วโป้งลงถ้าเป็นการกระทำระดับชั่วให้น้องๆกำมือทั้งสองชูนิ้วโป้งลงด้านล่างคราวนี้น้องๆพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์กันแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาวิเคราะห์กันเลยแล้วก็อย่าลืมทำสัญญาณมือไปด้วยนะเอเก็บกระเป๋าเงินได้เอาไปให้ครูเพราะอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าตนเองทำความดีเอทำเพื่อใครติ๊กตอกติ๊กตอกเพื่อตนเองใครอื่นเดือดร้อนติ๊กตอกติ๊กตอกไม่มีเป็นการกระทำระดับใดติ๊กตอกปกติดีเก็บกระเป๋าเงินได้เอาไปให้ครูเพราะอยากให้เพื่อนได้คืนบีทำเพื่อใครติ๊กตอกติ๊กตอกเพื่อเพื่อนใครอื่นเดือดร้อนติ๊กตอกติ๊กตอกไม่มีเป็นการกระทำระดับใดติ๊กตอกติ๊กตอกดีโอเก็บกระเป๋าเงินได้แต่เอาเงินไปใช้เองโอทำเพื่อใครติ๊กตอกติ๊กตอกเพื่อตนเองใครอื่นเดือดร้อนติ๊กตอกติ๊กตอกเพื่อนเดือดร้อนเป็นการกระทำระดับใดติ๊กตอกติ๊กตอกชั่วเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยน้องๆตอบถูกกันไหมนะเมื่อน้องๆเข้าใจแล้วพี่ขอสรุปหลักการสำคัญของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ซึ่งมีเรื่องต้องพิจารณา3ประการประการแรกเจตนาประการที่2ผลกระทบต่อส่วนรวมในระดับต่างๆประการที่3การแยกแยะระดับของการกระทำ3ระดับคือดีปกติและชั่วโดยใช้คำถาม3ข้อตามลำดับดังนี้1ทำเพื่อใครเพื่อพิจารณาเจตนา2ใครอื่นเดือดร้อนเพื่อพิจารณาว่าการกระทำนั้นส่งผลกระทบถึงส่วนรวมในระดับที่ใหญ่กว่าหรือไม่3เป็นการกระทำระดับใดเพื่อแยกแยะระดับการกระทำว่าดีปกติหรือชั่วจากทั้ง3คำถามเราสามารถกำหนดเป็นสมการคุณธรรมได้4สมการคือ 1. ทำเพื่อตนเองบวกผู้อื่นและส่วนรวมไม่เดือดร้อนเท่ากับปกติ 2. ทำเพื่อตนเองบวกผู้อื่นและส่วนรวมเดือดร้อนเท่ากับชั่ว 3. ทำเพื่อผู้อื่นหรือส่วนรวมระดับเล็กบวกส่วนรวมระดับใหญ่ไม่เดือดร้อนเท่ากับดี 4. ทำเพื่อผู้อื่นหรือส่วนรวมระดับเล็กบวกส่วนรวมระดับใหญ่เดือดร้อนเท่ากับชั่วเมื่อน้องๆทราบแล้วก็อย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์